สวัสดีทุกคนจะบอกว่าในคลิปนี้ก็จะมาทําตามคําเรียกร้องของคนที่มาเม้นในช่องพี่นิวนะว่าอยากจะให้มาสร้างร้านคาราโอเกะในแมปลูกฮาเว่นเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดเราเนี่ยทําการสร้างร้านคาราโอเกะในบูกฮาเว่นเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนตอนนี้ก็เป็นวันที่คืนประจําเต็นดวงเราจะเป็นหมาป่าเดียวดายอู้รู้สึกว่าเราไร้สาระมากพอแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทำการแบบว่าสร้างร้านคาราโอเกะกันเลยดีกว่าแล้วก็รู้สึกว่าในแมปนี้น่าจะมีคนไทยแหละนะนี่เราเจอไซตามะแล้วเขียนด้านบนเป็นภาษาไทยขนาดนี้คนไทยแน่นอนนะดูจากหน้าตาแล้วก็ไซตามะของแท้อันดับแรกนะเดี๋ยวพี่นิวจะมาเขียนตรงป้ายบ้านก่อนก็ทำการใส่อิโมจิรูปไม้แบบนี้เข้าไปแล้วก็มีแบบว่าเป็นรูปโน้ตเพลงนะแล้วก็เขียนป้ายบ้านว่าคาราโอเกะนะเพื่อที่ว่าจะได้มีคนแบบมาใช้บริการแล้วก็เป็นตัวหนังสือตัวสีดำแบบนี้โอเคมาดูกันโอ้โหแค่ป้ายบ้านก็งดงามแล้วตอนนี้เราก็ได้ป้ายร้านมาแล้วใช่ไหมต่อไปเรามาเริ่มทำการสร้างร้านคาราโอเกะกันเลยดีกว่าและสิ่งที่เราต้องเอามาทำโครงสร้างพี่นิวขอเป็นนี้ละกันนะซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าใช้บ่อยมากๆทุกคนร้านคาราโอเกะของเราเนี่ยจะเน้นเป็นสีม่วงพาสเทลก็แล้วกันนะแบบนี้แล้วคราวนี้เนี่ยพี่นิวเนี่ยก็ทำการแบบว่าแปะสิ่งนี้เข้าไปเพื่อทำให้แบบว่าร้านคาราโอเกะของเราเนี่ยมันดูแบบมิดชิดขึ้นนั่นเองนี่แปะสิ่งนี้เข้าไปนะทุกคนเห็นไหมแล้วก็ทำการเปลี่ยนเป็นสีม่วงพาสเทลเหมือนกันมันจะได้ดูไม่เป็นช่องๆมากจนเกินไปเราก็เลยแบบว่าทำการแปะนี้เข้าไปนะนี่ส่วนตรงด้านล่างตรงนี้ก็จะแปะแบบนี้เข้าไปนี่แบบนี้มันก็เป็นร้านคาราโอเกะที่ดูบ้านๆจริงนั่นแหละอันนี้คือโครงสร้างร้านคาราโอเกะเรานะแล้วคราวนี้เนี่ยก็ทำการแปะป้ายแบบนี้เข้าไปซึ่งป้ายตรงนี้ก็จะทำการเขียนว่าคาราโอเกะเหมือนกันก็วางแบบว่าอีโมจิไม้เข้าไปนะแล้วก็เขียนว่าคาราโอเกะแบบนี้ประมาณนี้ทุกคนเหมือนกันเหมือนกันนี่ตอนนี้ก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาที่แบบว่าจะมาร้องคาราโอเกะแล้วตอนนี้เราได้ฉากหลังร้านคาราโอเกะแล้วต่อไปเราก็มาทําการแบบว่านี่สร้างด้านข้างตรงนี้สีม่วงพาสเทลเหมือนกันแล้วก็มาแปะข้างนี้อีกที่นึงแล้วคราวนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงเหมือนกันแบบนี้และต่อไปเราก็ต้องมีทีวีสำหรับร้องคาราโอเกะก็ทำการแบบว่าเอานี้มาวางทุกคนซึ่งสิ่งนี้มันเรียกว่าชั้นวางทีวีนั่นเองก็ทำการแบบว่าวางเข้าไปแบบนี้ก็วางให้มันตรงๆนี่ประมาณนี้โอเคตอนนี้เราก็ได้ชั้นวางทีวีมาแล้วชั้นวางทีวีขอเป็นสีดำแล้วกันนี่ประมาณนี้อันนี้คือชั้นวางทีวีนะจะทำการแบบว่าวางทีวีแบบว่าเทิร์นขึ้นไปแบบนี้ฟึบถ้าเกิดมันเบี้ยวก็วางให้มันตรงๆบอกเลยว่าร้านคาราโอเกะเหล่านั้นทีวีเครื่องใหญ่สะใจแน่นอนนี่อันนี้เราก็ทําการวางทีวีเข้าไปแล้วส่วนสิ่งนี้เราก็จะให้สิ่งนี้เป็นลําโพงนี่วางลําโพงเข้าไปโอ้โหเดี๋ยวนะลําโพงมันก็ใหญ่เกินร้านไปนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็เอาออกดีกว่าแล้วก็มันมีพ็อปเป็นไม้ด้วยโอ้โหบอกเลยว่าบุ๊คเฮเว่นเนี่ยน่าจะรู้ว่าเรากําลังสร้างร้านคาราโอเกะพี่นิวเนี่ยก็ทําการแบบว่าวางไม้ขึ้นไปเทินบนนี้นะอันนี้คือไม้นะทุกคนนะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนสีไม้สักหน่อยเอ๊ะเดี๋ยวนะสีไม้เปลี่ยนไม่ได้ด้วยทุกคนดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําที่วางไม้แล้วแหละโดยการที่เอาที่วางไม้เนี่ยวางไว้ตรงด้านข้างตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็เปลี่ยนที่วางไม้เป็นสีขาวทําไมถึงต้องเป็นสีขาวเพราะว่าไม้เราเนี่ยไม้เราเป็นสีดําใช่ไหมทุกคนแล้วไม้เนี่ยมันเปลี่ยนสีไม่ได้อะก็ทําการวางไม้เข้าแบบนี้นี่โอ้โหจะว่าไปก็เหมือนร้านคาราโอเกะอยู่นะอะมีไม้แล้วต่อไปแบบว่าขอทําป้ายร้านคาราโอเกะสักหน่อยละกันนะเพราะว่าเราไม่มีป้ายร้านมันจะดูไม่สวยแปะป้ายร้านเข้าไปแบบนี้นี่คือป้ายร้านคาราโอเกะเราแล้วก็ป้ายร้านเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นออกแนวแบบสีม่วงพาสเทลเหมือนกันนะแล้วก็ทําการประดับตกแต่งตรงนี้ด้วยม่านไฟแบบนี้สวยงามทุกคนส่วนม่านไฟนั้นก็เป็นสีออกแนวสีม่วงพาสเทลแล้วกันนะประมาณนี้มันไม่มีที่นั่งใช่เราต้องทําที่นั่งก่อนแต่ยังไงซะเราก็ต้องแบบว่าใช้โซฟานี่แหละแล้วคราวนี้โซฟาเราก็เปลี่ยนเป็นสีม่วงพาสเทลเหมือนกันแบบนี้นี่คือซุ้มคาราโอเกะของเราแต่ตรงเนี้ยมันดูโล่งไปหน่อยเดี๋ยวขอแบบว่าตั้งเป็นร้านนั่งก็แล้วกันนะทุกคนจะบอกว่าร้านคาราโอเกะของพี่นิวเนี่ยจะเน้นเป็นสีแบบเป็นม่วงพาสเทลนะอันนี้ก็แบบว่าเอาที่นั่งเพื่อแบบว่าให้ลูกค้านั่งในระหว่างที่ลูกค้าแบบว่าหิวก็สามารถแบบมานั่งรับประทานอาหารตรงนี้ได้
ช่แล้วคราวนี้เราก็เอาแบบว่าซุ้มร้านค้าออกมาตั้งคราวนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นร้านอะไรดีถ้าเป็นร้านขายมือถือเนี่ยมันก็ดูไม่เหมาะ เป็นร้านขายสายใหม่ก็แล้วกันนะนี่เอาร้านขายสายใหม่มาตั้งไว้ตรงนี้แล้วเราเนี่ยก็จะมีบริการเข็นขนมขายนะในระหว่างที่แบบว่ากำลังร้องคาราโอเกะอยู่สมมติหิวใช่ไหมนี่เราก็เข็นก็ไปขายเลยเท่านั้นยังไม่พอเดี๋ยวเราจะเอาพวกรถขนมอะไรเงี้ยเข้าไปตั้งบริเวณแบบตรงร้านคาราโอเกะเราด้วยนี่คือร้านขนมปังไข่ฮอทดอกที่มาขายบริเวณร้านคาราโอเกะต่อไปก็จะเป็นร้านเดี๋ยวนะเปลี่ยนเป็นร้านอะไรดีร้านขายทาโก้แล้วกันเนาะนี่แล้วก็ทำการเปิดร้านแบบนี้อ่ะตอนนี้เราก็มีทั้งร้านขนมปังฮอทดอกแล้วก็ร้านขายทาโก้นี่ว่าตรงนี้พี่นิวเปลี่ยนเป็นร้านขายน้ำดีกว่านะนี่เปลี่ยนเป็นร้านแบบว่ากาแฟกาแฟดีกว่าเหมือนกับว่าแบบเวลาใครมาร้องคาราโอเกะเนี่ยคอเขาต้องแห้งแน่ๆเนี่ยเราก็แบบว่าทำการเสิร์ฟน้ำจะดีกว่านะเนี่ยลูกค้าที่มาร้องคาราโอเกะเนี่ยก็สามารถแบบว่าหยิบน้ำมาดื่มกินได้เลยแบบนี้เพราะว่าเวลาร้องคาราโอเกะเนี่ยคอต้องแห้งแน่นอนในขณะที่ตรงข้ามร้านคาราโอเกะเหล่านั้นเขากำลังสร้างบ้านผีสิงและแบบนี้จะมีใครกล้ามาร้องคาราโอเกะตอนคืนไหมเนี่ยคราวนี้เดี๋ยวพี่นิวก็ขอแบบว่ามาทำห้องคาราโอเกะอีกห้องนึงก็แล้วกันห้องนี้จะเป็นห้องแบบว่าห้องธรรมดาไม่ใช่ห้อง VIP อ้าวเดี๋ยวนะขีดจำกัดของตกแต่งบ้านแล้ว งั้นเดี๋ยวเรามาตกแต่งบริเวณหน้าร้านคาราโอเกะเราก่อนดีกว่านะคราวนี้เราก็ทำการแบบว่าตกแต่งม่านไฟแบบนี้เข้าไปตรงแบบว่าหน้าร้านคาราโอเกะแล้วทุกคนนะก็จะเน้นเป็นไฟแบบว่าสีม่วงพาสเทลนะแบบนี้แล้วตอนนี้เราก็ทำการแปะม่านไฟไว้ตรงบริเวณหน้าร้านคาราโอเกะเราแบบนี้สวยงามทุกคนบอกเลยว่าใครๆก็อยากโอ้โหในขณะที่บ้านตรงข้ามเรานั้นก็ยังสร้างบ้านผีสิงอยู่และตอนนี้ฝนก็เทลงมากลางร้านคาราโอเกะโอ้จะบอกว่าร้านคาราโอเกะเรามันไม่มีหลังคาแล้วทุกคนนะถ้าเป็นเรื่องจริงนี่คือร้านเราน่าจะพังไปแล้วนะทีวีน่าจะพังไปแล้วตากฝนขนาดนี้ว่าไงคะลูกค้าโอ้มีการแบบว่าเอาร่มให้เราด้วยขอบคุณนะคะโอ้โหนี่คือน้องแฟนคลับเราน่ารักมากเลยอ่ะเอาร่มให้เราด้วยขอบคุณนะคะน่ารักจังแล้วตรงนี้เนี่ยพี่นิวก็ให้แบบว่าน้องพนักงานเนี่ยหรือว่าผู้ช่วยเรามาทำการแบบว่าตั้งร้านคาราโอเกะแบบว่าห้องธรรมดานะเรียบร้อยอันนี้เราก็ให้พนักงานเราเนี่ยทำการวางที่นั่งโซฟาเข้าไปแบบนี้โอ้โหบอกเลยว่ามันก็เหมือนร้านคาราโอเกะดีๆนี่เองทุกคนนะนี่เราก็แบบว่าเดินไปหยิบไมค์ตรงนี้นะแล้วก็เอามาร้องคาราโอเกะนะโอ้โหใช้เลยทุกคนใช้เลยแล้วคราวนี้ก็ให้พนักงานแปะป้ายตรงนี้ว่าเป็นห้อง VIP นะอันนี้คือห้อง VIP นะคือแบบว่าก็จะเป็นห้องที่แบบว่ามีกำแพงล้อมรอบเหมือนกับว่าเป็นห้องส่วนตัวและตอนนี้ร้านคาราโอเกะพี่นิวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนอันนี้เราก็ให้พนักงานเราเนี่ยมายืนโบกป้ายเผื่อแบบว่าจะมีคนเข้ามาร้องคาราโอเกะนั่นเองพอเราเดินเข้ามาในร้านสิ่งแรกที่เราต้องเห็นนั่นคือห้อง VIP เดี๋ยวจะพามาดูห้อง VIP ก่อนนะทุกคนนะนี่ก็เดินเข้ามาตรงนี้เลยแล้วก็มานั่งแล้วคราวนี้ถ้าเกิดจะร้องคาราโอเกะก็ทำการเปิดทีวีแบบนี้แล้วก็ทำการหยิบไมค์มาแบบนี้เนี่ยหยิบไมค์มานี่เลยก็จะเอาไมค์ลงเอาไมค์ขึ้นก็แล้วแต่ถ้าเกิดจะร้องเพลงก็ยกไมค์ขึ้นนี้ถ้าเกิดอยากจะร้องอะไรก็เลื่อนไปเลยจะบอกว่าทีวีในบุ๊คฮาเว่นเนี่ยมันก็จะมีภาพประมาณนี้นะทุกคนนะเอ้ยมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะอุ้ยเป็นคนไทยด้วยอะไรเนี่ยเลขาร้านหมูเด้งพนักงานพิเศษงับชื่อรีน่าเชิญค่ะร้านเราคือร้านคาราโอเกะแห่งแรกนี่แล้วเธอคนนี้ก็เข้าไปนั่งแล้วลูกค้าคะหยิบไมค์ได้นะคะเพราะว่าร้านเราคือร้านคาราโอเกะนะคะสามารถหยิบไมค์ได้แล้วตอนนี้ลูกค้าก็หยิบไมค์ไปร้องเพลงแล้วโอเคเย้เดี๋ยวเราเข้าไปร้องกับลูกค้าดีกว่าเอ๊ะกูเบลักเอ๊ะก็คิดถึงก็เธอไม่เคยซึ้งไม่เคยเข้าใจไม่เคยที่จะเคยคิดเห็นนิจยาเพชรร้องเพลงเสร็จเหนื่อยนะคะหยิบได้เลยค่ะมีโค้กมีนมเปรี้ยวมีโดริโทสมีพิซซ่านะคะหยิบได้เลยค่ะแล้วลูกค้าก็หยิบโดริโทสไปกินโอเคเชิญได้เลยนะคะร้านคาราโอเกะเราเปิดแล้วเชิญได้เลยนะคะนี่เป็นตองคืนนี่ร้านเราสวยมากเชิญมาเข้าร้านคาราโอเกะเราได้นะคะร้านเปิดแล้วนี่เจ้าของร้านมายืนเต้นมายืนร้องหน้าร้านเลยเอ้ยเดี๋ยวนะมีเหมือนมีคนนึงเข้าไปเดดพูลเดดพูลเมื่อกี้เห็นนายยืนคุยโทรศัพท์อยู่ตอนนี้นายว่างแล้วใช่ไหมไปไหมไปร้องคาราโอเกะกันเอ้าอะไรของนายเนี่ยเฮ้ยแล้วลูกค้าคนนี้ก็กลับมาที่ร้านเราอีกแล้วคือว่าเมื่อกี้ไปบ้านผีสิงมานะอ๋อไปบ้านผีสิงมาเหรอเชิญได้นะคะเชิญกลับมาร้องคาราโอเกะได้นะคะแล้วคราวนี้ลูกค้าก็เลือกที่จะร้องเพลงยายแลมมันตอนสาวๆลูกค้าร้องเพลงยายแลมเหรอมาเลยลูกค้ามานั่งร้องด้วยกันค่ะมานั่งร้องด้วยกันมาค่ะเนื่องด้วยตอนนี้ลูกค้าเราไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวเจ้าของร้านเนี่ยจะมานั่งร้องด้วยนะยายแลมมันตอนสาวๆร้องได้แค่นี้
จะบอกว่าลูกค้าเราก็เทสดีเหมือนกันนะร้องเพลงยายแลมเอาล่ะทุกคนจะบอกว่าในคลิปนี้พี่นิวก็ได้มาทำการสร้างร้านคาราโอเกะในบุ๊กฮาเว่นนะก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าในบุ๊กฮาเว่นเนี่ยจะสามารถสร้างร้านคาราโอเกะได้นะแล้วตอนนี้ลูกค้าเราก็เต้นท่ากังนัมสไตล์ก็จะบอกว่าในคลิปนี้พี่นิวก็ทำตามคำเรียกร้องที่บอกว่าอยากให้สร้างร้านคาราโอเกะในบุ๊กฮาเว่นก็ได้มาลองสร้างแล้วนะบอกเลยว่ามันก็มีพ็อปเหมาะสำหรับสร้างร้านคาราโอเกะเหมือนกันก็ลองมาสร้างร้านคาราโอเกะกับเพื่อนๆดูกันได้นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าอยากให้มาสร้างอะไรในบุ๊กฮาเว่นก็คอมเมนต์บอกกันได้นะบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บไหนๆแล้วเนี่ยคนนี้เขาก็สร้างบ้านผีสิงใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ขอไปดูบ้านผีสิงเขาหน่อยละกันนะเราก็ทำการจ่ายตังค์ให้เขาก่อนละกันเนาะนี่ให้ตังค์เขาไปก่อนละกันอ๋อเข้าไปเลยเหรอโอเคเข้าไปเลยอ่ะตอนนี้เราก็มาที่บ้านผีสิงเขาแล้วเนาะมันอยู่ในช่วงเดือนฮาโลวีนมั้งเขาก็เลยมาสร้างบ้านผีสิงมันก็จะมีประมาณนี้ทุกคนโอ้โหก็ดูสยองเหมือนกันนะเนี่ยมาคนเดียวซะด้วยหวังว่าจะไม่มีอะไรจัมป์สแกร์นะฮะอุ้ยตกใจอุ้ยตกใจเจ้าของร้านเจ้าของร้านเดินตามมาทำไมเนี่ยตกใจหมด